สนับสนุนโดยทิพยประกันภัยโทร1736กดไลค์กดแชร์ Subscribeวิทยาสุภพรโอภาสออฟฟิเชียลจดหมายฉบับสุดท้ายครับขอเสียงปรบมือให้กับทีมงานนักเต้นนะครับเปียกมนพลายครับสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับมาสร้างสีสันให้กับบรรยากาศแสดงสดๆวันนี้นะครับหากเธอได้อ่านจดหมายจบลงแล้วทั้งหลายเผาจดหมายก็ตามใจเธออย่าเก็บเอาไว้ให้แฟนน้องมาอ่านเจอภาพถ่ายลายเซ็นอย่าเผลอให้เขาเจอจะหวาดระแวงรอคำอวยพรไม่มีแม้คำวอนชมบังอ่อนให้มันกินแน่อย่าได้กังวลคนจนที่กินข้าวแกงไปเถอะไปกินของแพงนอนนุ่มใบแดงให้มันสาใจภาพถ่ายจดหมายของเธอที่มีขอส่งคืนคนดีรับรองไม่มีอะไรเสียหายหลังภาพเปลือเลือนเปรียบเปื้อนลายเส้นตกไปฉันจูบน้ำตาจะไหลโปรดอภัยเถิดนักวันนี่และเป็นฉบับสุดท้ายจะไม่ขอวุ่นวายตามสบายเถิดนงพงาไม่มีอะไรมอบให้ในวันวิวาขอให้โชคดีเถิดนะขอคำลาเธอด้วยเสียงเพลงมีความสุขกันทุกท่านเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โหภาพถ่ายจดหมายของเธอที่มีขอส่งคืนคนดีรับรองไม่มีอะไรเสียหายหลังภาพเปลือเลือนเปรียบเหมือนลายเส้นตกไปฉันจูบน้ำตาชะไหลโปรดอภัยเธอทักควันตานี่และเป็นฉบับสุดท้ายจะไม่ขอวุ่นวายตามสบายเถิดนงพงาไม่มีอะไรมอบให้ในวันวิวาขอให้โชคดีเถิดนะขอคำลาเธอด้วยเสียงเพลงครับ
นี่คือผลงานเพลงที่ทำให้เกษมคงสรรมีชื่อโดดเด่นขึ้นมาจนกระทั่งติดอันดับหนึ่งนะครับเป็นฝีมือของครูเพลงท่านใดครับอาจารย์เลิศศรีโชคครับคุณครูเลิศศรีโชคนะครับแม้ว่าท่านจะไม่อยู่แล้วแต่ผลงานของท่านยิ่งใหญ่จริงๆนะครับอาเชิญร่วมสนุกกันหน้าเวทีได้เลยนะครับจะมาแย่งจะไม่แย่งเริ่มมนต์คืนนี้ไอ้จกออกมาจากทุ่งส้มแล้วเอาไปส่งให้เจ้าเป็นเธอสุดท้ายก่อนสิหันหลังให้กันจนทอดเมื่อตาเจ้าละสิบาแน่นายว่าไอ้สายคิดทุกข์ยากเริ่มมนต์คืนนี้มันเปื้อนไปคราบน้ำตาก่อนไอ้สิลาว่าเศร้าอายจบจากทงทั้งเป็นทงทรงเก่าๆบอกผู้คนกับเจ้าอายก็พอลาจอนี่แหละนะน้ำใจสามคนดีใจเจ้าดำเหลือพี่ส่งอายนี่ดำก็บ่ปานส่งอายดำคือน้ำยังซักออกได้ใจเจ้าอยู่ข้างในไม่ละน้องนั้นใจเจ้าดำละคือขี้ทานไปใจเจ้าดำละคือขี้ทานไปแรมนคือน้อยให้ขอส่งให้น้องคือที่อายกล่ำกลืนน้ำตาบ่ให้มาไหลบ่อยากสิเห็นภาพแรมนบาดใจละสิละบ่ขอบ่ปานส่งอ้ายดำคือน้ำยังซักออกได้ใจเจ้าอยู่ข้างในซักบ่ได้เห็นไหมล่ะน้องนางใจเจ้าดำละคือขี้ทานไปใจเจ้าดำละคือขี้ทานไปแต่บนคือน้อยอ้ายขอบอกห้องไหนกับผู้สาวใจดำขอบคุณครับบรรยากาศคล้ายๆสมัยสงครามโลกนะครับเหมือนรำวงตอนสงครามโลกยังไงชอบโกนอยู่เหมือนกันนะพักยกก่อนอาจารย์โอ้โหจริงๆเลยคือรงพลขายแรงแต่งนางสวัสดีครับสวัสดีครั้งนึงครับคนจนจะทนเพื่อเจ้าคือความรักสองเราที่ขอเอาหัวใจเดินทางจากนามาขายแรงงานหวังว่าสักวันฝันเราคงเป็นจริงขอเอาแรงกายและใจให้มุ่งมั่นเสียงเหนื
่อน้องทุกวันเข้าทำงานขายแรงแย่งชิงเหนื่อยกายก็ทนเพื่อคนรักจริงขอเพียงอดดิ่งอย่าทิ้งพี่ไปกลางทางความรู้ต่ำแรงงานก็ราคาถูกอดทนปนทุกข์เดินบุกเดินลุยทุกวันเปลี่ยนแรงเป็นเงินถ้าเชิญกับความร้าวรานจะไปให้ถึงความฝันฝันถึงงานวันเติมขอบคุณครับขอแรงคนดีให้คอยพี่บ้างได้โปรดถนอมใจนางอย่าจืดจางระวังแก้มแดงรักจริงอย่าให้ใครชิงตำแหน่งเก็บรักษาแก้มแดงรอคนขายแรงจะไปขอมีความสุขทุกท่านนะครับเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านเลยนะที่มาร่วมงานในที่นี้พร้อมทั้งที่กำลังฟังรายการอยู่ที่บ้านทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ไม้พิโรพรกำลังเดินไปตามต้นตาลนะครับแรงงานก็ราคาถูกอดทนปนทุกเดินบุกเดินลุยทุกวันเปลี่ยนแรงเป็นเงินมาเชิญกับความร้าวรานจะไปให้ถึงความฝันฝันถึงงานวันเติมขอแรงคนดีให้คอยพี่บ้างได้โปรดถนอมใจนางอย่าจืดจางระวังแก้มแดงรักจริงอย่าให้ใครชิงตำแหน่งเก็บรักษาแก้มแดงรอคนขายแรงจะไปแต่งหน้าขอบพระคุณครับขอบพระคุณมากนะครับเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับขอให้มีพลานามัยที่แข็งแรงแล้วก็พร้อมที่จะฝ่าฟันกับอุปสรรคทุกอย่างไปได้ด้วยดีนะครับนะครับและนี่คือขายแรงแต่งนางนะครับของไม้พิรุมพรติดอันดับ 1-5 สัปดาห์ติดต่อกันนะครับขอบพระคุณครับไม้ครับขายแรงแต่งนางฝีมือของครูเพลงท่านใดครับครับขอบคุณพี่น้อยนะครับมาไกลด้วยกันพี่น้อยมาจากปากน้ำนะครับอุตส่าห์มาให้กำลังใจถึงที่นี่นะขอพระคุณเป็นอย่างสูงครับขายแรงเป็นฝีมือของครูเพลงท่านใดลูกของครูศลาคุณครูศลาคุณวุฒิเช่นเคยนะครับและดนตรีล่ะครับดนตรีก็คือทางพี่ออสอมตะโอ้พี่ออสอมตะช่วยกันสร้างสรรค์ขึ้นมาครับผมคือคุณสันติกลางสาธรครับผมนะครับสร้างชื่อเสียงให้ไม้พิรมพรได้เข็มทองคำของลูกทุ่ง FM 95เป็นครั้งที่2โอ้โหยอดเยี่ยมจริงๆนะครับครั้งที่2กะว่าจะได้อีกประมาณสัก25เข็มแล้วก็จะเปิดร้านทองกะเปิดร้านทองเลยครับร้านทองไม้พิรมพรไม่เลวเลยไม่ใช่ครับพ่อจริงๆแล้วเราทำอยู่ตรงนี้ให้ดีที่สุดใช่แล้วถูกต้องครับและนี่คือไม้พิรมพรนะครับซึ่งนอกจากผลงานเพลงดีๆแล้วไม้ก็อยากอุทิศตัวไปช่วยเหลือสังคมนะครับด้วยการร้องเพลงที่เป็นเพลงที่สร้างสรรค์เพลงที่มีคุณค่าใช่ไหมครับครับเพลงอะไรครับซึ่งเป็นเพลงชุดใหม่นะครับครับเป็นผมเองได้มีโอกาสนะครับถือว่าเป็นเกียรติอย่างสูงส่งนะครับภาคภูมิใจมากที่ได้เป็นตัวแทนหรือว่าเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับทาง IOM หรือว่ากระทรวงแรงงานกระทรวงแรงงานครับเป็นการรณรงค์นะครับต่อต้านสำหรับพี่น้องผู้ที่จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศนะฮะโดยให้ผ่านทางกระทรวงแรงงานหรือว่าผ่านทางหน่วยงานราชการนะครับ
จะปลอดภัยที่นะฮะไม่งั้นเดี๋ยวถูกหลอกกันไม่งั้นโดนหลอกอย่างเช่นพ่อผมโดนหลอกมาแล้วนี่คือที่ไร่ที่นาไปแล้วเห็นไหมฮะครับผมเรามาฟังเพลงนี้ครับต้องขอประทานโทษนิดหนึ่งแฟนเพลงที่นี่แฟนเพลงทางบ้านทำโน้ตไม่ทันนะครับครับผมขอโทษจริงๆนะครับก็ยังใหม่อยู่ครับขอโทษจริงๆแต่มาฟังเนื้อหาสาระครับจากไมค์พิรมพรเพลงใหม่ล่าสุดครับทางเบี่ยงอย่าเสี่ยงเดินนะครับไปเมืองนอกอย่างถูกต้องฝันของพี่น้องจะเป็นจริงนะครับนี่คือเป็นทางเรื่องที่ดีสำหรับพี่น้องที่จะเดินทางไปทำงานยังต่างประเทศครับพ่อจบแล้วครับจบแล้วครับพ่อจบแล้วครับโฆษณาครับครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเจอกันอีกรอบหลังๆหรือรอบท้ายอีกทีนะครับอาทิตย์ลูกทุ่งบรรเลงเพลงกันแบบสดๆกับเจนพบจบกระบวนวันบรรยากาศที่สถานีของเราสนุกเหลือเกินนะครับแฟนเพลงทั้งหมดรวมทั้งศิลปินครูบาอาจารย์เป็นกันเองนะครับแล้วก็ทีมงานของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นนักจัดรายการไม่ว่าจะเป็นน้องๆสาวๆที่ช่วยกันรับโทรศัพท์เสียงใสๆตอนนี้เดินทักทายแฟนเพลงกันโดยทั่วถึงเลยนะครับท่านผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการก็ได้กรุณานะครับและยังมีศิลปินเดินทางมาอีกมากมายนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้ร้องเพลงแต่ก็มาด้วยหัวใจนะครับอาทิเช่นปรบมือได้นะครับก่อนที่จะเข้าข่าวนะครับสันติดวงสว่างนะครับปรบมือให้สันติดวงสว่างหน่อยนะครับมาด้วยหัวใจครับไม่ได้ร้องเพลงก็บอกไม่เป็นไรต้องมาเยี่ยมเพื่อนนะครับแล้วก็น้องนุชนะครับจากแกรมมี่โกนะครับนามสกุลไม่ได้บอกไว้นะครับน้องนุชจากแกรมมี่โกนะครับแล้วก็ยังมาอีกจากอะไรล่ะครับนี่บินบัญชาช้างชัยยันสันยอดเพชร3คนเลยนะครับปรบมือให้ด้วยนะครับนู่นอยู่ทางด้านหลังนู่นนะครับรวมทั้งบอยดุษฎีชัยรัตน์ด้วยนะครับนู่นปรบมือให้น้องบอยเราด้วยนะครับนู่นนะครับเป็นศิลปินที่มากไปด้วยน้ำใจนะครับแวะมาเยี่ยมเยียนกันมาโผล่หน้าโผล่ตาให้แฟนเพลงได้เห็นก่อนที่ทุกคนก็จะมีผลงานใหม่ๆนะครับพบกับยอดนักร้องโอ้โหคนนี้ต้องเรียกว่าเป็นอมตะจริงๆนะครับอยู่ยาวมาพร้อมกับวงการเพลงลูกทุ่งก็ว่าได้เขากลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับกับผลงานเพลงที่ติดอันดับหนึ่ง3สัปดาห์ติดต่อกันนะครับเรียกพี่ได้ไหมเสรีรุ่งสว่างขอบคุณครับเรียกพี่ได้ไหมจะให้กินขนมมือหน้าถ้าเรียกนาล้านมาห้าพันเรียกลุงเลิกกันไม่ให้สักพันแน่นอนไม่ให้เลยผมขาวเหมือนดังดอกอ้อโดนต่อมาต่อยหอกตามันย้อยไม่คอยพักผ่อนงานเยอะแรงดีไม่มีย่อย่อนแน่นอนควันตากินกล้วยน้ำว้าครึ่งวีทุกวันเกิดนานภายนี้หัวใจยังหนุ่มกระช่วยกระชุ่มชะกันอยู่ได้ยังหน้า20,000วันจะให้ไปไหนก็ไปมักน้อยอยากขอร้องให้น้องเรียกพี่ฝืนใจเอาหน่อยคนดมเลือน้อยขอกำลังใจถ้าเรียกลุงเลี้ยงตาที่ไรหัวใจจะวายแทบหมดความหมายของชายชาติจะเป็นลมถ้าเรียกลมเป็นลมนึงยังไงก็เรียกพี่เขาไว้นะเ
ันย้อยไม่คอยพักผ่อนงานเยอะเรียวแรงดีไม่มีย่อหย่อนแน่นอนกวนตากินกล้วยน้ำว่าสองวีทุกวันเกิดนานไปนิดหัวใจยังหนุ่มกระช่วยกระชุ่มชะกันอยู่ได้เพียงแค่สองหมื่นวันท่านยมบาลจะให้ไปไหนก็ไปอยากขอร้องให้น้องเรียกพี่ฝืนใจเอาหน่อยคนนมเหลือน้อยขอกำลังใจถ้าเรียกลุงเรียกตาที่ไรหัวใจจะวายแทบหมดความหมายของชายชาตรีขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับหัวใจค่อยดีขึ้นครับมีสาวๆมามอบช่อดอกไม้โอ้โหกระชุ่มกระชวยขึ้นไปบานเบียงเลยประธานโทษตกลงเพลงนี้นี่อาจารย์ชลทีแกแต่งเรื่องแกเองหรือแต่งเรื่องของคุณเสรีครับผมยังสงสัยอยู่เขาบอกตะโกนมาบอกเฮ้ย2หวีนะ2หวีถ้าครึ่งหวีนี่หลับโอ้เขาบอกอย่างงี้มาสงสัยแกแต่งเรื่องแกเองอะนะอาจารย์จุลดีตาดองยิ่งใหญ่ตลอดการจริงๆโอ้มันสมองยอดเยี่ยมทุกเพลงนะครับโอ้โหไม่ต้องห่วงนะครับผมเองได้รับแรงใจแรงศรัทธาจากเพื่อนเพลงก็เพราะเพลงของครูทั้งนั้นเลยสุดยอดสุดยอดทุกเพลงเนี่ยดังทุกเพลงครับนักร้องหลายๆท่านก็ได้รับแรงใจแรงศรัทธาจากเพื่อนเพลงเยอะปั้นดินให้เป็นดาวครับผมนะครับรวมทั้งเรียกพี่ได้ไหมนะครับกลับมายิ่งใหญ่ติดอันดับหนึ่งสามสัปดาห์ติดต่อกันครับผมแล้วก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะลงเลยนะครับเพราะบ้านเมืองนี้ประเภทอยากให้คนเรียกพี่เยอะนะครับเยอะเหลือเกินอยู่ตลอดโดยเฉพาะคุณหมูตะวันในแม่แกตาหยีเลยครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงคนนี้โอ้โหแกนี่ประจำเลยแล้วนมตลอดการคนนี้นี่ไม่ต้องพูดหนึ่งนะครับนี่เอาละครับอย่าพูดมากเลยนะครับไปต่อครับไม่ลืมสันกำแพงครับอีกสักเพลงก็แล้วกันนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับบ่ลืมน้องซื้อยีนไว้รอแหลงเลยฝากน้องบ้านามันใกล้จะมีทุกทีแล้วงานสงกรานต์เดือนห้าบ่ลืมสัญญาหลอกหน้าวันใดปิกมาถ้ามีเงินหลายซื้อเสื้อชั้นในว่าโคบฝากน้องแน่เด้อขอโทษนะเธอใช้เบอร์อะไรซื้อไปทั่วเกินอ้ายจำเสมอที่เคยรู้กันจะนุ่งแอวงานสงกรานต์เชียงใหม่คอยอ้ายแล้วกาสั่งซื้อเสื้อผ้าราคาเป็นพันสายขอมาราคามันขึ้นขออื่นแล้วกันคิดถึงตึงวันโอสันกำแพงกลับมาหากันเจ้าวันจะได้คนที่
ู่ใกล้แม่แต่ให้เชื่อข่าวลือก็คือเขาเล่าไม่ได้เอาไม่แต่งสาวสันกำแพงอ้ายลืมบ่ลงขอบพระคุณนะครับที่ขอฟังเพลงไอ้หนุ่มเครื่องไฟนะครับไอ้หนุ่มเครื่องไฟนะครับนะฮะขอบพระคุณมากเลยนะจะนุ่งแอวงามจะนุ่งแอวงามสงกรานต์เชียงใหม่คอยอ้ายแล้วกันสั่งซื้อเสื้อผ้าราคาเป็นพันสายขอมาราคามันขึ้นของอื่นแล้วกันคิดถึงตึงวันโลสันกำแพงกลับมาหากันเจ้าวันจะได้คนที่พาไปเพื่อนอายอยู่ใกล้แม่แต่ไม่เชื่อข่าวลือก็คือเขาเล่าไม่ได้เอาไม่แต่งสาวสันกำแพงอายเลยบ่ลงขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากเลยฮะครับผมไม่ลืมซะสองเที่ยวนี่นะครับและนี่คือเสรีรุ่งสว่างนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะครับอีกสักครู่หนึ่งครับเขาจะกลับมาในช่วงท้ายนะครับขอบคุณมากครับเสรีรุ่งสว่างครับขอบคุณครับขอบคุณมากฮะขอบคุณครับอาทิตย์ลูกทุ่งบรรเลงเพลงกันแบบสดๆกับเจนพบจบกระบวนวันท่านผู้ฟังที่เคารพครับท่านที่ฟังพวกเราชาวลูกทุ่ง FM อยู่ที่บ้านนะครับและนี่คืออสมทสถานีวิทยุองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยที่มีแต่รายการวิทยุดีๆนะครับให้พวกเราได้ฟังกันอย่างเช่นลูกทุ่ง FM 95นะครับเรายืนหยัดอยู่ตรงนี้และปีนี้นะครับนอกจากลูกทุ่ง FM 95จะประสบความสำเร็จได้รับแรงใจจากแฟนเพลงทั่วประเทศอย่างมากมายแล้วนะครับปีนี้ยังเป็นปีทองของวงการเพลงลูกทุ่งเพราะว่ามีประกาศเกียรติคุณยกย่องแล้วครับจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาตินะครับปีนี้วงการเพลงลูกทุ่งของเรามีศิลปินแห่งชาติคนใหม่ล่าสุดถึง2ท่านด้วยกันนะครับและในโอกาสทองตรงนี้พวกเราชาวลูกทุ่ง FM 95นะครับจึงอยากจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อที่แสดงถึงเจตนารมณ์ว่าเราคือตัวจริงเดินหน้าเข้ามาอาสาท่านเข้าสู่วงการเพลงลูกทุ่งเราจะทำอะไรอย่างจริงๆจังๆนะครับผมว่าอย่าเสียเวลาเลยครับกราบเรียนเชิญคุณวิทยาสุภพรโอภาสนะครับ1ใน3ผู้ยิ่งใหญ่ของวงการครับทำให้พวกเรามีลูกทุ่ง FM 95วันนี้ครับและนโยบายการมอบเข็มทองคำสัญลักษณ์ลูกทุ่ง FM 95ให้กับศิลปินแห่งชาติประเดิมตั้งแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกนั้นเป็นนโยบายที่คุณพี่วิทยาเป็นผู้ระบุเอาไว้นะครับต้องเรียนเชิญคุณพี่ล่ะครับครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนที่ฟังทางคลื่นลูกทุ่ง FM 95ในขณะนี้นะครับถึงอย่างไรก็ตามทีท่านก็ได้ความสุขในส่วนหนึ่งถึงแม้จะไม่ได้เห็นภาพเพราะว่าที่นี่เราจัดกันแบบงานเล็กๆนะครับเพราะว่าหลายท่านบอกว่าลูกทุ่ง FM จัดแต่งานใหญ่แล้วงานเล็กจัดไม่เป็นหรือไงนะครับวันนี้ก็เลยจัดแบบครอบครัวก็ปรากฏว่ามากันแน่นถนัดนะครับผมชักเขินเมื่อตอนหัวค่ำพอมาเจอกันกับทีมงานของแกรมมี่ที่มาน้องเหมียว PR เขาบอกว่าเขาเห็นการถ่ายทอดสดเมื่อตอนบ่ายเห็นคนแน่นอินดอร์สเตเดียมหัวหมากเขาบอกว่าลูกทุ่ง FM จะจัดแบบไม่มีคนบ้างไม่ได้เหรอก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ให้การสนับสนุนนะครับวันนี้นะครับต้องขออภัยจริงๆเพราะว่าเนื้อที่เรามีจำกัดใช่ครับอาทิตย์ลูกทุ่งทุกอาทิตย์เนี่ยคุณเจนพบก็จัดก็พอเหมาะพอเจาะอยู่ในจำนวนหนึ่งซึ่งมีความแปลกหวนบรรยากาศเก่าๆแล้วพอ3เดือน1ครั้ง
เราก็จะมาจัดกันแบบมิตติ้งเพื่อเป็นกันเองซึ่งศิลปินและครอบครัวทั้งหมดก็จะมีความสุขกับความเป็นกันเองแล้วก็เราก็เชื้อเชิญแฟนที่เป็นแฟนเพลงประจำที่โชคดีที่ส่งชิ้นส่วนของฟิชโชครับนะครับปลาไม่ชอบคนชอบมาร่วมสนุกกันในครั้งนี้เราเพิ่มขึ้นจากครั้งที่แล้วใช่ครับเท่าตัวถูกต้องนะครับแต่ก็ปรากฏว่ามากันแน่นจนเนื้อที่ตรงนี้จะไม่พออยู่แล้วนะครับเพราะนั้นก็คงจะต้องหาโอกาสในต่อๆไปครับการจัดในครั้งนี้เราจัดเชิดชูให้กับศิลปินที่ได้อันดับ1ของลูกทุ่ง FM ซึ่งเมื่อสักครู่นี้ผมภูมิใจมากกับคนในวงการหลายท่านแม้ทั้งครูเพลงศิลปินแห่งชาติล่าสุดไม่ว่าจะเป็นครูชนละทีทานทองหรือว่าจะเป็นพี่ชินกรไกรราชนะครับก็บอกว่าลูกทุ่ง FM มีความชัดเจนในการจัดนะครับแม้กระทั่งอันดับ1ที่ได้รับของแต่ละคนแต่ละท่านของศิลปินที่ได้รับใน3เดือนที่ผ่านพ้นมานั้นปรากฏว่าเป็นการบอกอย่างชัดเจนว่านี่คือสถานีที่เป็นกลางของคนลูกทุ่งแล้วก็มีความชัดเจนในการจัดอันดับซึ่งตรงนี้ผมจะเน้นนะครับคุณเจนพบในฐานะที่ปรึกษาด้วยจะเห็นชัดเจนว่าตรงนี้ผมจะยืนนโยบายอย่างเดียวอย่างชัดเจนบอกว่าอันดับของเราจะต้องมีความชัดเจนผมให้คุณเจนพบเนี่ยช่วยตรวจสอบน้องๆในการทำงานว่าคอมพิวเตอร์ห้ามผิดเพี้ยนนะครับครับนะครับและทุกอย่างต้องชัดเจนว่าผู้ที่ดำหนึ่งจะได้มีความภาคภูมิใจสมเกียรติที่ได้รับผู้ที่มีผลงานดีได้รับความนิยมจะเกิดความภาคภูมิใจว่าเขาเหล่านี้ไม่เกี่ยวกับธุรกิจแล้วจะไม่ถูกทอดทิ้งไม่ใช่ว่าลูกทุ่ง FM อยากจะให้ใครได้อันดับหนึ่งสั่งไม่ได้ไม่ต้องมาหาผมนะครับครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าบริษัทเทปต่างๆทั้งหมดเนี่ยสั่งโฆษณาขอบคุณไม่สั่งก็ขอบใจแต่อันดับหนึ่งที่ได้รับนั้นจะต้องเป็นอันดับของมหาชนที่ให้ซึ่งเรามีระบบการตรวจสอบอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์การขอเพลงทางด้านโทรศัพท์การทุกสิ่งทุกอย่างแม้ทั้งเราสำรวจยอดขายด้วยเพลงยอดนิยมไม่ใช่เป็นเพลงยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมนั้นสมาคมดนตรีจะเป็นผู้ตัดสินครับนะครับว่าเพลงนั้นมีคุณภาพคุณค่าอย่างไรนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ลูกทุ่ง FM เป็นสถานีวิทยุของปวงชนมหาชนในการฟังเป็นอันดับหนึ่งจากเรตติ้งการสำรวจของ AC Nielsen หรือว่าดีมาเดิมนะครับให้เราอันดับหนึ่งนั้นเราก็ไม่สามารถที่จะบังคับเขาได้นะครับได้อันดับหนึ่งมาเหมือนกันเราคำนึงถึงตรงนี้ในการจัดอันดับเรตติ้งทั้งหมดในการจัดอันดับของเพลงเพราะนั้นเนี่ยลูกค้าหลายๆบริษัทล้วนแล้วแต่เป็นผู้มีพระคุณของลูกทุ่ง FM แต่เพลงของท่านจะได้อันดับหนึ่งหรือไม่ประชาชนเป็นผู้ชี้เจนพบวิทยาไพรวงหรือจะเป็นคุณสุรพงศ์พวกเรากำหนดไม่ได้นะครับเพราะนั้นวันนี้ก็เป็นเกียรติอีกครั้งหนึ่งที่ไม่ว่าจะเป็นเกษมคมสันได้อันดับหนึ่งหรือจะเป็นไม้พิรมพรนี่นำไป2เข็มแล้วนะฮะ2เข็มแล้วครับ2เข็มทองนะครับไม่ใช่ฉีดยาถูกต้องนะครับก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจและเกียรติยศแล้วก็ล่าสุดคนอย่างเสรีรุ่งสว่างครับรุ่งสว่างเป็นนักร้องคุณภาพเขารอวันนี้แล้วก็มาถึงใช่ครับนะครับอย่างนี้คือนักร้องที่มีคุณภาพแล้วก็ได้รับความนิยมสูงเป็นสิ่งซึ่งในวงการทั้งหมดมีกำลังใจมากขึ้นครับผมบอกว่าเพลงทั้งหมดในการร้องในวงการลูกทุ่งนี่มีเสน่ห์อย่างหนึ่งคือไม่จำเป็นจะต้องเป็นรุ่นเยาว์รุ่นวัยรุ่นทุกอย่างอย่างคุณเสรีเนี่ยเขาเป็นนักร้องมีคุณภาพแต่เขารอว่าเพลงวันนั้นจะมาถึงเขาหรือไม่แล้วพอวันนี้มาถึงวันนี้เสรีหันช้าไหมฮะไม่ช้าไม่เกี่ยวเลยครับมาช้าหน่อยนะครับก็ปรากฏว่าผมดีใจมากกับคุณเสรีนะครับแล้วผมอยากให้วงการเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับก็ขอขอบคุณครับวันนี้นะครับท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายนะครับที่ให้เกียรติฟังรายการอยู่ในขณะนี้พร้อมด้วยแฟนเพลงจากทั่วทุกสารทิศที่มากันเป็นตัวแทนของแฟนเพลงทั้งประเทศว่างั้นเถอะนะครับวันนี้เราได้ร่วมติดเข็มเกียรติยศเพื่อความภาคภูมิใจของวงการให้ศิลปินทั้งหมดจะได้รู้ว่าเขาเหล่านี้ทุกท่านมีโอกาสทั้งนั้นและสิ่งที่ผมภาคภูมิใจที่สุดศิลปินหลายท่านแม้กระทั่งอย่างที่คุณเจนพบบอกนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณสันติดวงสว่างใช่ครับนี่คือสปิริตของวงการลูกทุ่งถูกต้องครับถึงแม้เขายังไม่ได้ติดอันดับแต่วันใดจะติด
อย่างไรนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งของประชาชนแต่วันนี้เขามาแสดงความภาคภูมิใจกับน้องๆรุ่นน้องแล้วก็รุ่นพี่ครับตรงนี้นี่คือวงการลูกทุ่งที่มีความน่ารักใช่ครับนะครับครับผมขอขอบคุณนะครับเพื่อในการเสียเวลายังมีอีกมากมายที่จะสนุกสนานกันอยู่ตอนนี้ก็คงจะเป็นรางวัลเกียรติยศใช่แล้วครับเข็มทองคำที่มอบให้สำหรับลูกทุ่ง FM ที่จัดทำขึ้นมูลค่าเราไม่พูดถึงแต่เราให้เกียรติยศว่าเป็นเข็มทองคำแท้ครับเพื่ออันดับหนึ่งที่ติดแล้ววันนี้เราเริ่มต้นสำหรับศิลปินแห่งชาติศิลปินแห่งชาติท่านที่ผ่านมาในอดีตลูกทุ่ง FM ยังไม่เกิดใช่ครับเราอาจจะต้องจัดเกียรติประวัติย้อนหลังคงต้องจัดให้ท่านครับวันนี้ล่าสุดทางลูกทุ่ง FM อยากจะติดเข็มเกียรติยศทองคำซึ่งเข็มอันนี้นั้นเราจะมอบสำหรับผู้ที่มีความคุณงามความดีดีเด่นของปวงชนและศิลปินแห่งชาตินั้นเป็นอีก2ท่านล่าสุดที่ได้รับนั้นถือว่าเป็นเกียรติยศของประเทศชาติบ้านเมืองครับผมคำว่าศิลปินแห่งชาติบอกอยู่แล้วลูกทุ่ง FM ขอร่วมในการสรรเสริญและเคารพครูเพลงครับผมครับครับผ ผมเอาละครับเรามาปรบมือต้อนรับครับศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงนักแต่งเพลงลูกทุ่งเจ้าของสมญานามเทวดาเพลงตัวจริงครับคุณครูชลธีทานทองกราบเรียนเชิญคุณพี่วิทยาสุขพรโอภาสครับรองประธานกรรมการนะครับบริษัทลูกทุ่ง FM จำกัดของเรานะครับได้มอบเข็มทองเกียรติยศลูกทุ่ง FM 95ครับให้กับคุณครูชลธีทานทองครับนี่คือความภาคภูมิใจขององค์การเพลงลูกทุ่งครับและนี่คือคุณครูชลธีทานทองวันนี้ท่านกรุณาเดินทางไกลจากจังหวัดกาญจนบุรีนะครับมาจัดรายการพิเศษช่วงเวียนกันจัดผลัดกันคุยแล้วท่านก็อยู่กับเราสังสรรค์กับเราจนถึงตรงนี้นะครับนี่คือคุณครูชลธีนะครับครูครับพูดอะไรสัก 2-3 คำนะครับ2-3 2-3 6ครับ6คำแค่นั้นเองอ่ะครับมันจะรู้เรื่องอะไรวะนะครูก็เพราะว่าตอนนี้ไม่ใช่ครับเพราะบอสผมนี่พูดไปก็ครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับครูก็สัก 2-3 คำก็พอครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากๆที่ขอบคุณมากๆกับคุณวิทยาขอบคุณกับลูกทุ่ง FM ขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจขอบคุณแม่เยี่ยมครับโอ้โหนะครับอีกท่านหนึ่งครับศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงวงเล็บนักร้องเพลงลูกทุ่งครับชินกรไกรลาศเรียนเชิญคุณพี่วิทยาครับมอบเข็มทองคำเกียรติยศของลูกทุ่ง FM 95ครับให้กับพี่ชินกรไกรลาศของเราครับศิลปินจากกรงไกรลาศสุโขทัยนะครับนี่คือพี่ชินกรไกรลาศของเราครับพี่ชินครับสัก 2-3 คำครับครับคำแรกก็คือว่าสีสันแห่งวงการลูกทุ่งแจ่มแจ๋วเจิดจ้าเพราะลูกทุ่ง FM เต็มใจทำให้พวกเราพวกเราชาวลูกทุ่งทั้งหลายจึงเปรียบเสมือนต้นไม้ที่กำลังเฉาแต่บังเอิญได้น้ำได้ปุ๋ยก็เลยฟื้นขึ้นมา อย่างผงาดและอย่างสดใสอีกครั้งหนึ่งโดยลูกทุ่ง FM ครับโอ้โหครับเยี่ยมมากเลยนะครับเอาละครับตอนนี้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกนิดหนึ่งนะครับและอีกสักครู่หนึ่งครับแฟนเพลงที่อยู่ที่นี่และก็แฟนเพลงทางบ้านจะได้ฟังเสียงสดๆของศิลปินแห่งชาตินะครับคุณครูชินกรไกรลาศนั้นไม่แปลกหรอกครับที่ท่านจะร้องเพลงให้พวกเราฟังนะครับเพราะท่านเป็นศิลปินแห่งชาติสาขานักร้องแต่วันนี้พิเศษสุดครับพิเศษเหนือความพิเศษใดๆเราจะฟังเสียงของครูเพลงผู้ยิ่งใหญ่ชลธีทานทองร้องเพลงเองนะครับไม่เคยร้องเพลงมาก่อนนะครับไม่เคยร้องเพลงออกอากาศนะครับเคยร้องในอดีตแล้วปรากฏว่าเขาบอกว่าอย่าร้องเลยเป็นนักแต่งอดีตแล้วนะครับแต่วันนี้ครูจะบอกว่าครูภูมิใจจริงๆที่อยากจะร้องเพลงนี้ให้พวกเราฟังครับครูครับอ้าวแล้วใครเอาไมค์ครูไปไหนล่ะครับครูครับครับเพลงที่ครูบอกว่าตั้งใจไม่เคยร้องที่ไหนมาก่อนจะร้องที่นี่เป็นแห่งแรกครับเพลงอะไรครับครูจริงๆแล้วผมเป็นนักแต่งนะเหมือนเทรนเนอร์ที่สอนให้นักมวยต่อยถูกต้องครับเป็นแชมป์โลกเป็นแชมป์ภาคเป็นแชมป์อะไรก็แล้วแต่ถูกต้องครับแต่เทรนเนอร์ขึ้นไปต่อยไม่เกินครึ่งยกก็ถูกน็อกแล้วอ้าวก็เป็นเทรนเนอร์นี่ครับเวลานี้ถ้าหากว่าชั่วโมงนี้นาทีนี้ผมจะร้องเพลงออกไปเนี่ยครับขอจงคิดในมุมนี้ว่าผมเป็นเทรนเนอร์ใช่แล้วครับอย่าไปฟังความเพราะ
ครับฟังเพื่อว่าวันนี้เป็นวันพิเศษก็แล้วกันถูกต้องครับไม่มีใครอยู่คำฟ้าโอ้โหชื่อเพลงใช่ไหมครับครับผมเพลงใหม่ที่ผมแต่งด้วยความรู้สึกจริงๆจากสัจธรรมของสังคมครับไม่มีใครอยู่คำฟ้าผมไม่ต้องดนตรีนะฮะจะร้องแบบไม่ต้องใช้ดนตรีแล้วให้ลิทึ่งมาตามหลังเพราะว่าเราไม่ได้นักดนตรีมาก่อนไม่ครับผมเข้าใจดีฮะเพราะว่าถ้าใช้ดนตรีเดี๋ยวล่มฮะล่มครับเข้าใจฮะขอหยุดโลกสัก3นาทีขอท่านเงียบเลยฮะเราตั้งใจฟังเพลงนี้ให้ดีๆนะครับนึกถึงพ่อแก้วแม่แก้วนะครับให้ดีนะฮะไม่ถึงขนาดนั้นอ๋อไม่ถึงนะไม่ถึงขนาดนั้นครับมันมีอะไรในเพลงท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับฟังครับผมแต่งเพลงทุกเพลงมีอะไรแฝงไว้ในเพลงทุกเพลงมีคำบอกเล่าใช่ครับไม่ว่าเป็นวัฒนธรรมคุณธรรมหรืออะไรอยู่ในนั้นทุกเพลงครับท่านฟังเพลงนี้เพียง2นาทีกว่าๆท่านจะรู้ว่ามีอะไรอยู่ในเพลงนี้ไม่มีใครอยู่คำฟ้าฟังแบบเทรนเนอร์นะอย่าฟังแบบนักร้องครับบทบาทคุณดังตัวละครจึงยอกย้อนด้วยความเชื่อมโยงใหญ่แค่ไหนก็เล็กกว่าโลกแล้วจบลงที่เชิงตะกอนโด่งดับดวงล่วงเลยคืนวันความเปลี่ยนพันคือความแน่นอนเช่นวันนี้มีคนไหว้วนพรุ่งนี้ย้อนลงจมวังวนซื้อความดีด้วยเงินไม่ได้กรรมทำวาไม่นานก็ต้องเห็นผลไม้ขมแม่ต้องแพ้ลมบนคนขมคนใครก็ทนไม่ไหวสัตว์โลกาเกิดมาพึ่งกันคอยเหยียดยันกันไปทำไมรวยล้นฟ้ายาจกเข็นใจไม่มีใครได้อยู่คำฟ้าเยี่ยมครับครูโอ้โหครับครูครับขอบคุณครับนะครับไม่มีใครอยู่คำฟ้าครับไม่มีใครอยู่คำฟ้าครับครับทีมชาติไทยถึงแพ้ญี่ปุ่นครับมันแพ้เพราะว่ามันหลงตัวเองครับมันเกี่ยวกันหรือเปล่าก็ไม่รู้ขอบคุณครับปรบมือให้ศิลปินแห่งชาติครับความภูมิใจของพวกเราครับคุณครูชลธีทานทองครับขอบพระคุณมากครับครูครับและตอนนี้เรามาพบกับศิลปินแห่งชาติอีกท่านหนึ่งนะครับคนนี้ไม่ต้องพิสูจน์อะไรเลยนะครับเพราะท่านเป็นศิลปินแห่งชาติที่เป็นยอดนักร้องในหัวใจของเรานะครับท่านบอกว่าวันนี้จะร้องเพลงเก่ามากๆเพลงที่หลายคนแฟนเพลงอาจจะยังเกิดไม่ทันนะครับคนรุ่นใหม่อาจจะยังงงๆโดยเฉพาะนักร้องรุ่นใหม่ๆนะครับนักร้องรุ่นใหม่ๆบอกโอ้ยไม่เคยได้ยินเพลงนี้แต่แฟนเพลงรุ่นอาวุโสได้ยินเพลงนี้แล้วจะจำได้ครับเป็นเพลงยุคแรกๆของคุณครูคนนี้แหละครับครูชินกรไกรลาศครับลูกทุ่งเสียงเพียงบนบานด้วยเทพไทยคนพระรัต
่วงชักชวานแม่ลูกโชคร้ายเพียงวายปราณพระพายจงปาฏิหาริย์ดับเทียนลูกนั้นท่านใดพรมบันดาลสวรรค์ลิขิตในอดีตแห่งชีวิตลูกนี้มีแต่ตรมคืนคมทวีนานปีไม่มีแจ่มใสลูกผิดหวังลูกพลังพลาดไม่ได้มุ่งมาดกลับคลาดไปน้ำตาหยาดย้อยแต่น้อยจนใหญ่ไม่มีผู้ใดเยื่อใยเวทนาการกลิ่นธูปควันเทียนที่ในกระทาบัวน้อยที่วางหน้าพระประธานลูกสังเวยบ่วงสวงอธิษฐานนำเสียงบนบานไปสู่พระพรหมพระสร้างลูกไว้ในโลกกว้างพบความอับปางแทบสิ้นลมเมื่อไรจากพ้นทางระทมพระหัตถ์แห่งพรหมโอบอุ้มลูกทีเพียนเสียงไทยประกายวับแวมไม่แรมแจมหวนลมสงัดไม่มีพัดโชยโบยต้องให้มองสิ่งกรรมแต่ลังยังไม่รับแสงเทียนไม่ดับแต่รีบรีแสงเทียนอยู่ยังวังยังมีขอรอโชคดีสักวันคงมาขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับครูครับปรบมือให้ครูอีกครั้งหนึ่งครับคุณครูชินกรไกรลาศของพวกเราครับศิลปินแห่งชาติคนใหม่ล่าสุดนะครับอาทิตย์ลูกทุ่งบรรเลงเพลงกันแบบสดๆกับเจนพบจบกระบวนวันการจัดอันดับเพลงลูกทุ่งยอดนิยมของเรานั้นนอกจากจะเป็นที่เชื่อถือของทุกวงการแล้วนะครับยังเป็นที่เชื่อถือของศิลปินเองครับว่าความบริสุทธิ์ยุติธรรมของพวกเรานั้นเป็นเยี่ยมจริงๆศิลปินทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นใดก็ตามมีโอกาสจะติดอันดับหนึ่งเสมอนะครับขอเพียงอย่างเดียวท่านสร้างงานที่เป็นงานคุณภาพอย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นทางด้านของการแต่งเพลงคำร้องทำนองและคุณภาพของดนตรีนะครับและนี่คือตัวอย่างครับของผลงานเพลงที่มีโอกาสแน่นอนที่จะติดอันดับหนึ่งอยู่ที่แรงใจแรงศรัทธาของแฟนเพลงครับตอนนี้ติดอันดับ9อยู่แล้วนะครับฟังกันสดๆตรงนี้ครับเอกราชสุวรรณภูมิร้องไห้2หนครับสวัสดีครับวันนี้ขอให้มีความสุขแล้วก็รวยๆกับบ้านทุกคนเก็บได้ทองนะครับวันนี้ฉันต้องร้องไห้สองหนให้กับคนสองคนที่ทำฉันทนไม่ได้
หนึ่งคือแฟนที่แสนรักแสนไว้ใจอีกหนึ่งนั้นเหมือนเพื่อนตายรู้ใจคบกันนานมาแฟนทำช้ำแรกขอแยกทางฉันว่าไปมีสัมพันธ์คบกันกับคนแปลกหน้าเจ็บอีกทีตอนที่แววข่าวตามมาเพื่อนฉันเองและนาที่คว้าแฟนไปครอบครองเหมือนถูกกดน้ำในบ่อยาพิษไม่มีสิทธิ์ดิ้นรนต่อรองหัวอกต้องทนกลัดน้องฝืนดูเขาประคองไปเป็นของกันและกันพรุ่งนี้จะไม่ร้องไห้อีกแล้วตัดสินใจแน่แน่วผ่านแล้วก็ให้มันเจ็บเกินพอไม่ขอทนทรมานให้สองเธอสุขสันต์สามคนแยกกันสองทางร้องไห้อีกแล้วตัดสินใจแน่แน่วผ่านแล้วก็ให้มันผ่านเจ็บเกินพอไม่ขอทนทรมานให้สองเธอสุขสันต์สามคนแยกกันสองขอบครับ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 นี่แหละครับขอบครับเอกราชสุวรรณภูมินะครับกัสดีคุณพ่อเจนพบแล้วครับอ้าวพูดอะไรกับแฟนเพลงนะครับชาวที่นี่แล้วก็ที่ฟังอยู่คือ95นะครับทางครับผมเอกราชสุวรรณภูมินะครับเป็นนักร้องดาวรุ่งดวงใหม่จากแกรมมี่โกลด์นะครับครับผมตอนนี้ร้องไห้2หนก็ติดอันดับอยู่แล้วขอบคุณสําหรับพี่รักแฟนเพลงที่โทรขอมานะครับแล้วก็คงมีแนวโน้มในการที่จะไต่อันดับสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็นผลงานล่าสุดจากนี่แหละครับคนยกมือนี่แหละครับพี่หม่องครับพี่หม่องครับเป็นคนแต่งร้องไห้2หนครับผมขอฝากไว้ด้วยนะครับจากผมเอกราชสุวรรณภูมิสวัสดีครับ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 กดไลค์กดแชร์ Subscribe วิทยาสุภพรโอภาส Official